จุ๊ครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานนะครับลงพื้นที่สัญจรในรายการสถานีสัญจรนะครับในพื้นที่เพชรบุรีนะครับตอนนี้ที่เราอยู่คือตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมนั่นเองค่ะที่นี่เขาประสบปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยและเอกสารสิทธิ์เนื่องจากว่าบริบทพื้นที่ค่ะเป็นทะเลส่วนมากแล้วก็ที่สำคัญเป็นป่าชายเลนซึ่งคนที่ดูแลคือหน่วยงานชาวบ้านหนาแน่นมากๆจึงเจอปัญหาเรื่องนี้ค่ะตอนนี้คือว่าฝนตกอยู่แต่ว่าเรายืนอยู่ห่างจากป้าหลังที่มีการก่อสร้างโดยหน่วยงานหลายหน่วยงานเนี่ยเขาร่วมบูรณาการกันนะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเพราะจากเดิมที่เราคุยกันเนี่ยที่ทีมงานเราไปสำรวจมาปรากฏว่าบ้านหลังหนึ่งครับครอบครัวหนึ่งปรากฏว่าโอ้มีคนอาศัยอยู่เป็น10ชีวิตอ่ะไม่คิดเลยว่าอยู่กัน10คนค่ะคือมีเด็กๆด้วยแล้วเด็กๆต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นหรือดูทีวีแต่ทีวีก็ไม่มีนะคะทีวีเสียแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารไม่มีโทรศัพท์ส่วนสุขอนามัยค่ะจากที่เห็นก็คือว่าไม่ได้เลยไม่ดีเลยนะคะก็คุณภาพชีวิตตรงนี้ก็อยากจะให้มีการไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการสร้างบ้านหรือจัดการให้ถูกสุขลักษณะมากกว่านี้ค่ะคุณภาพชีวิตของทั้ง10คนจะได้ดีขึ้นนะคะ10คนอยู่นะพี่เดียวนะไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตอะไรเลยเป็นบ้านไม้ที่กำลังจะพังแล้วค่ะอยู่กันแบบนี้10คนทั้งบนบ้านเวลานอนกั้นห้องด้วยสแลนแบ่งเป็นห้องเป็นล็อกแต่เห็นบอกว่ามีข่าวดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยนะคะพอขึ้นบ้านแล้วบ้านสั่นบ้านโยกเวลาคนเดินเนาะจ้าเวลาคนขึ้นเนี้ยเด็กวิ่งเล่นก็โยกต้องบอกเด็กว่าอย่ากระโดดเพราะว่าเสาไม่ดีแล้วอ่ะแล้วคุณป้าหารายได้เสริมจากอะไรบ้างคะก็ของเก่าคือว่าเก็บมาจากร้านมั่งอะไรมั่งพวกคนงานกินกันอะไรกันอ่ะเสียดายก็เก็บมาทีละถุงพอได้ไหมพอได้ไหมค่าน้ำไม่ได้ของถูกตอนนี้ยิ่งถูกใหญ่จ้ะแล้วน้อยๆอย่างนี้เขาก็ไม่มาเอาวันนี้ฮะมีฝ่ายปกครองใช่ไหมฮะมีนายอำเภอนะครับมีผอ.ชมีพัฒนาสังคมครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีฮะก็จับมือกันเพื่อทำการช่วยเหลือชาวบ้านดังนั้นฮะทางออกเรื่องนี้เป็นยังไงคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่เขาจะได้บ้านหรือเปล่าติดตามได้นะครับในรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะกฎหมายเลข3 14:05 นจนถึงเวลา15:00 นและยังมีช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทาง YouTube Facebook และ TikTok ด้วยนะคะแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันค่ะ